ือกเพลงนี้นะคะฟ้ามิอาจกั้นค่ะที่ราชินีลูกกรุงสวรีภกาพันธ์ร้องเอาไว้ขึ้นหิ้งนะคะที่ลุ้นหนักไม่ใช่แค่นักดนตรีที่ต้องเล่นให้ตรงจังหวะคนร้องแต่พอมองลงไปข้างล่างค่ะครูดูอยู่นะคะครูสมศรีม่วงสอนเขียวถือไมค์ไม่ยอมวางเลยสแตนบายคอยช่วยนักเรียนวัยเกษียณที่ขึ้นเวทีกันเป็นครั้งแรกแบบนี้ค่ะก็ขอให้สอสอนะคะหรือว่าย่อมาจากศิษย์สมศรีค่ะร่วมร้องไปด้วยกันนะคะนี่เป็นการปิดม่านคลาสสอนร้องเพลงแบบประทับใจด้วยจำนวนศิษย์ตั้งแต่รุ่น1ถึง4รวมแล้ว100กว่าคนค่ะแล้วก็รุ่นที่5มาต่อคิวต่อแถวรอเรียนแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นแรกค่ะคุณแม่สมศรีสอนให้ฟรีๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจขออย่างเดียวมีกติกาค่ะต้องเป็นนักเรียนที่เลยวัยพระราม4มาแล้วนะคะส่วนตัวเองกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นพระราม9ค่ะปีนี้อายุ89ปีแล้วก็เลยเข้าใจคนวัยสวนะคะที่อยู่บ้านแบบเงาๆไม่มีกิจกรรมอะไรทำพอได้ออกจากบ้านมาเจอสังคมใหม่ค่ะก็กระชุ่มกระชวยแบบที่เห็นนะคะบวกกับลูกล่อลูกชนฮาๆของครูสมศรีก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกได้เปลี่ยนความคิดความรักต่อการร้องเพลงไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุเลยนะคะในที่นี้นะคะส่วนมากร้องเพลงเก่งขึ้นเวทีกันแล้วแต่นี่หลงฝูงเรียกว่าหลงฝูงนะคะมาได้ยังไงมูเพื่อนชวนก็คิดว่าไปเลยไปร่วมเขามาถึงเสร็จโอ้ยเขาร้องกันเก่งๆแล้วเขามาเรียนทำไมอ่ะและฉันก็ไม่เคยขึ้นเวทีให้ฉันขึ้นเวทีว่าขึ้นทีนึงฉันเหงื่อแตกเลยเธอรู้ป่ะฉันแกเรียกบอกรับจ้างร้องหน่อยสิแต่คุณแม่บอกเตรียมประกาศไว้แล้วฉันบอกพวกเราสอบตกก็ได้นะเพราะว่าคุณแม่เตรียมประกาศแล้วรับรองเราต้องได้ประกาศคุณแม่บอกไม่น่าบอกก่อนเลยรู้อย่างนี้ไม่บอกเสียแล้วค่ะจริงเหรอพี่เกษียณแล้วนะคะแล้วพอเกษียณเนี่ยจะมีความชอบในเพลงชอบฟังเพลงแต่ร้องเพลงไม่เก่งร้องเพลงไม่เป็นร้องได้แต่ว่าอาจจะร้องไม่จบเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ชอบฟังก็เลยมีความคิดมีเพื่อนก็ชวนมาว่าให้มาที่นี่สิปกติคนเกษียณเนี่ยจะอยู่กับบ้านแล้วก็อยู่กับในโลกส่วนตัวเนาะไม่ได้ออกไปไหนแต่มาตรงนี้ได้มาเจอผู้คนได้มาเจอเพื่อนถ้ามาอยู่ตรงนี้ลูกเขาก็เห็นด้วยบางคนเอาแม่มาฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวมารับรู้แล้วแม่อยู่ตรงนี้แม่มีความสุขเนี่ยเราก็คนที่ได้รับมีความสุขแล้วเราเป็นผู้ให้ลูกเราก็มีความสุขใช่ไหมเมื่อกี้มีเด็กผู้ชายคนเขารับเอาก่อซักลุงเขาไม่เคยร้องเพลงเขาตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ช่วยเขาทุกอย่างเอาคนมาร้องเพลงคู่นะ15ปีนะเมื่อกี้มากราบที่ตักก็ร้องไห้บอกผมไม่คิดว่าผมจะมีวันนี้ขนาดเขาร้องไม่เก่งนะผมดีใจผมมีความสุขด้วยอายุที่มากแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องขาแล้วก็เท้าแข็งยืนสอนนานๆไม่ไหวค่ะทำให้คุณแม่สมศรีชวนนี่นะคะอีกท่านหนึ่งนักร้องเพลงโหหญิงหนึ่งเดียวของเมืองไทยค่ะคุณอาอรชรอโนชามาช่วยกันสอนร้องแบ่งปันเทคนิคด้วยนะคะขึ้นเวทีกับศิษย์สมศรีรุ่น4ค่ะเห็นแบบนี้ตอบรับทันทีเพราะความผูกพันในฐานะพี่น้องความหลังก็เลยมีเยอะค่ะและที่มาเป็นนักร้องได้ก็เพราะฝึกร้องเพลงของคุณแม่สมศรีนี่แหละนะคะร้องเพลงมาเพลงแรกเลยก็คืออารีดังนี่แหละค่ะแล้วก็ร้องฝึกมาตั้งแต่เด็กๆพอเข้าวงดนตรีก็ร้องเพลงนี้เพลงแรกเลยแม่ให้ความสุขให้ความสำคัญในเสียงเพลงแล้วก็ความรักที่อยู่ในหมู่กลุ่มด้วยกันมันก็เป็นความสุขมันก็เลยเกิดอะไรที่ดีๆขึ้นมาในใจของทุกท่านอีก12ปีทำไมครบ100มีมือเว้นหน่อยแต่ผม2ปีทำไมครบ100ครับอย่างภาคภูมิใจการแก่นี่ไม่ใช่หาง่ายนะกว่าจะแก่นานๆนะลูกบางทีนะแม่เห็นเขาเดินกระไดขึ้นกระไดผับๆๆนะเด็กก่อนกูก็ขึ้นอย่างนี้แล้ววะพอเขาเห็นใส่ส้นสูงนะก่อนกูก็ใส่คือมันเราให้ความสุขกับตัวเราลูกใช่ไหมเราไม่เดือดร้อนใครเนี่ยก็เราก็เป็นมาแล้วอ่ะสาวเราก็เป็นมาแล้วสวยเราก็เป็นมาแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วคุณเป็นอย่างขั้นเด่นมาได้88ฉันยังสาวยังสวยอ่ะเ
ไอ้สิ่งที่หวังเนาะก็อยากได้นะเราไม่ต้องพูดถึงนะแต่เมื่อมันไม่ได้ก็แม่ก็ต้องร้องเพลงท่าเทวีว่าบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนาคือศิลปินแห่งชาติแต่สิ่งที่แม่ได้มาแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วนะพูดจากหัวใจนะคือนักร้องเกียรติยศพระราชทานแล้วก็เพชรในเพลงจากกรมศิลปากรร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมราชนาวีที่เรานี้นิยมคนเราไม่ได้อยู่คำฟ้าแต่เมื่อเราไปแล้วมีคนคิดถึงเราเราพอแล้วจุงไม่โลกสีเองนะคะก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นมุมมองชีวิตต่อวัยเลข9ก็คือคำว่าไม่ยึดติดค่ะแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายคือสัจธรรมที่ต้องตั้งรับนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดเสมอแล้วก็วางตัวเป็นแบบอย่างด้วยจึงเลือกใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขที่สุดและมอบความสุขค่ะเป็นผู้ให้จนกว่าวันที่ไม่ไหวนะคะเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้คนจดจำไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือการสรรเสริญแต่ว่าเป็นความจริงใจที่มีให้คนรอบตัวอยู่เสมอค่ะเป็นบททดสอบครั้งครับสำหรับการจัดงานมินิคอนเสิร์ตวันนี้เรามีความสุขคอนเสิร์ตตัวที่มาเป็นเราก็มีความสุขเราปลื้มใจว่าเราทำได้เราอายุมากแล้วแต่เราทำได้ทำอย่างที่มีคนอิจฉาว่าเราทำได้ยังไงอัดเสียงขอบคุณนะคุณเสียงที่เราได้รับของคุณครูเพลงมากนะครับครับขอบคุณครับขอให้เริ่ม20